รุปกิจกรรมฉลองปีใหม่มีอะไรบ้างสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะฮะก็พอดีพรุ่งนี้นะฮะผมต้องไปต่างจังหวัดนะฮะนี่ก็4ทุ่มนะฮะต้องมาอัดคลิปให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆบางคนจะลืมว่าเอ้ยเรามีกิจกรรมนะเว้ยนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็ให้กิจกรรมไปแล้วนะของเดือนมกราคมนะครับก็กิจกรรมที่จะมาพูดในคลิปนี้นะฮะจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับปีใหม่นะครับเป็นกิจกรรมปีใหม่โดยจะเริ่มวันที่นะฮะ31นะครับตอน10โมงนะครับ31ธันวาตอน10โมงแล้วก็ยาวไปถึงนู่นเลยครับวันที่4นะฮะมกรานะตอน2ทุ่มนะฮะตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็จะมีโปเกมอนอะไรอ่ะต่างๆออกมาแล้วก็มีไชนี่ตัวใหม่ด้วยนะครับก็เป็นไชนี่ฮูดฮูดนะก็ร่างที่2ก็จะเป็นนกฮูกแหละนะครับแล้วก็มีโปเกมอนคอสตูมนะครับโปเกมอนคอสตูมนะครับก็จะเป็นฮูดฮูดนะฮะใส่หมวกสีทองนะฮะฮูดนะฮะเขาจะใส่หมวกสีทองนะครับหมวกทรงสูงนะเขาเรียกหมวกทรงสูงนะครับแล้วก็สโลคิงนะฮะจะใส่แว่นนะฮะจะเน็บแว่นนะเน็บแว่นที่เป็นปี2022นะครับสโลคิงนะเข้ามาทุกปีโดยถ้าอยากจะได้สโลคิง2022ต้อง EVO พัฒนาร่างสโลโป๊ก2021น่านะฮะประมาณนั้นเขามีป่ะ2021นะน่าจะปล่อยออกมาแหละนะครับแล้วก็มีไชนี่นะฮูดๆนะครับซึ่งตอนอีเวนต์จนถึงวันที่4เนี่ยได้ไชนี่มาน่าจะแปลงร่างไม่ได้นะครับเพราะว่าฮูดๆเขามีหมวกอยู่นะฮะโปเกมอนที่สวมหมวกต่างๆอ่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นะฮะชุดหลังๆเนี่ยจะแปลงร่างไม่ได้นะครับพัฒนาร่างไม่ได้ละนะครับก็น่าเสียดายจริงๆเลยนะครับก็เก็บแคนดี้ไปก่อนเนาะแล้วก็โปเกมอนป่านะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่ใส่หมวกนะมาฉลองปีใหม่นะฮะก็มีตั้งแต่พิกาจูแล้วก็อะไรอ่ะซิลใช่ไหมซิลหรือพาเราเนี่ยนะฮะแล้วก็สโลโป๊กนะฮูดแล้วก็กวางเรนเดียนะฮะแล้วก็หนอนน้อยนี่หนอนน้อยนี่ใส่หมวกด้วยนะฮะมีไชนี่ด้วยนะครับหนอนแดงหนอนแดงนะครับแล้วก็มีอะไรอะโดก้อนนะครับโดก้อนแล้วก็ถ้าโชคดีก็จะเจอไออะไรนะโอนิดิวนะอีแรงตัวใหญ่ๆนั่นน่ะไม่รู้นกอะไรอีแรงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่นะ นะฮะแล้วก็บอส1ดาวนะฮะก็จะมีสโลโปกนะครับที่ใส่แว่นนะน่าจะใส่แว่นปี2021นะแล้วก็ฮูดนะคะ1ดาวนะฮะวูวัฟเฟตนะครับแล้วก็มาริวนะฮะตัวที่หน้าตีก็นี่เลยฮะมาริวมาวิวนี่หน้าตีนะครับตัวสโลโปกก็หน้าตีเอาอะไรนะเพื่อพัฒนาร่างเป็นสโลคิงนะฮูดก็ตีเอาไชนี่แล้วแต่ครับแล้วแต่มีไชนี่หมดเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นผมจะเลือกเอามาวิวนะแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยมันมีไอ้นี่ด้วยร่างเมก้านะครับแล้วก็ตัวเมก้าก็ยังเป็นไอ้เมก้าอาบูมาสโนอยู่นะครับแล้วก็บอส3ดาวนะฮะจะเป็นลัตติเคทนะครับนิโดริโนนะฮะนี่ลัตติเคทกับนิโดริโนนี่ใส่หมวกทรงแหลมด้วยนะมาแชมป์นะฮะมาแชมป์แล้วก็เก็งก้าแล้วก็สโลคิงนะครับเก็งก้าก็ใส่หมวกนะฮะสโลคิงก็มีแว่น2022 Field Research Task นะครับก็คือเควสที่เราได้ตามเสานะฮะไม่รู้ว่าตอนผมไปอยู่ที่อุทัยผมจะทำคลิปได้หรือเปล่าอาจจะทำได้สั้นๆนะครับก็จะมีสโลโป๊กนะคือหมุนเสาทำเควสอะไรเงี้ยได้สโลโป๊กได้ฮูดนะฮะได้บาโบซอนะฮะโบบาซอนะฮะชาแมนเดอร์แล้วก็สควอโลเจ้าเต่าเนี่ย
นะฮะก็ทั้ง3ตัวนะเขามีหมวกนะฮะแล้วก็มีไชนี่ด้วยนะครับแล้วก็ไข่7โลก็จะฟักเป็นตัวพวกนี้หมดเลยนะฮะก็จะมีเด่นๆก็มีพิกอะไรนะพี่ชูนะพี่ชูใส่หมวกนะฮะวอมเปิลใส่หมวกนะฮะโอ้นะฮะหมวกก็เบลอบาล่าเลยนะฮะเนี่ยแล้วก็สตาร์เตอร์ตัวพวกนี้กายร่างไม่ได้นะครับสะสมได้อย่างเดียวเนาะแล้วก็อะไรเนี่ยทั้งเดือนมกราเลยนะฮะก็จะมีอะไรอ่ะ The Season Heritage Story Continue ก็คือทำเควสต่อแหละครับนะฮะแล้วก็มีรีวอร์ดเป็นกูมี่แฮทนะฮะแล้วก็คือคุณต้องจับโปเกมอนหรือทำอะไรก็ได้ให้ได้ 240,000 XP นะฮะจะได้หมวกกูมี่แล้วก็จะมีงานโปเกมอนโกทัวร์ด้วยนะฮะแล้วก็มันลี่โบนัสนะฮะก็จะได้ดับเบิ้ล XP จากการจับโปเกมอนตัวแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวคงมีไอ้รีเสิร์ชพิเศษมาค่อยว่ากันนะฮะแล้วก็อีเวนต์นะฮะอีเวนต์โบนัสได้สตาร์ดัสคูณ2จากการฟักไข่ได้สตาร์ดัสคูณ2จากการฟักไข่นะฮะแล้วก็ได้แคนดี้คูณ2จากการฟักไข่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ระยะฟักไข่ลดลงครึ่งนึงโอ้เยี่ยมเลยนะฮะพึ่งได้ทีฟักไข่มานะฮะก็จะได้ลดด้วยนะฮะเริ่มวันที่31นะฮะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะไฟเวิร์คนะก็เดี๋ยวพอวันที่31จนถึงวันที่2เนี่ยฮะบนท้องฟ้าก็จะมีพลุสนั่นวันไหวเต็มเกมนะฮะแล้วก็จะมีเสื้อผ้าใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวอะไรนะข้อมูลมีอะไรมาใหม่เดี๋ยวผมถ้ามีเวลานะฮะถ้าอยู่ที่อุทัยนะฮะอยู่ในป่งในป่าเลยก็ว่าไปถ้าทำได้ผมจะทำมานะฮะอันนี้เป็นข้อมูลจากลีเจนลีมานะครับก็หลักๆก็ไม่มีอะไรฮะก็จับโปเกมอนใส่หมวกทั้งหมดอ่ะแหละนะฮะแล้วก็มีฮุดมีไชนี่ตัวใหม่ซึ่งถ้าจับในงานเนี่ยที่มีหมวกจะยังพัฒนาร่างไม่ได้แค่นั้นเองนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะฮะตัวที่น่าเก็บก็ยังมีเนี่ยฮะมาวิวมาแชมป์นะฮะแค่นั้นแหละที่น่าเก็บนะฮะในอีเวนต์นี้นะเพราะว่าตัวใส่หมวกมันพัฒนาร่างไม่ได้นะฮะรวมถึงพวกไอ้ฟูจิกิดาเนะนะฮะเซนเกเมะนะฮะพวกนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะฮะน่าเขาเรียกว่าอะไรดีน่าเบื่อเหมือนกันนะครับอีเวนต์ที่แบบพัฒนาร่างไม่ได้เนี่ย อ่ะใครสะสมเซนี่ก็สะสมไปนะฮะนี่ก็ดึกแล้วผมก็ง่วงยังไม่ได้เก็บของเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางในเช้านะครับก็ปีใหม่นะฮะยังต้องยกการ์ดสูงๆนะครับผมไม่อยากให้ใครเป็นอะไรเลยนะฮะในกลุ่มพวกเทรนเนอร์เนี่ยนะฮะเพราะเรายังต้องอยู่อีกยาวฮะมีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะฮะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีปีใหม่นะฮะขอให้เที่ยวกันอย่างสนุกสนานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงป้องกันตัวเองให้ดีนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ